คำถามข้อที่หนึ่งนะคะวรกิจใช้เฟซพี่เรียนโอเคผมเปิดไม่ได้โอเคค่ะโอเควรกิจเข้าเรียนนะคะเปิดกล้องเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งครูถามว่านะคะเรียนเรื่องเศษส่วนแล้วเรารู้จักเศษส่วนอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเศษส่วนแท้อะไรอีกตอบพร้อมกันเลยเศษส่วนเกินค่ะเศษส่วนเกินเศษส่วนเกินนี่หรอเขาเรียกว่าอะไรเศษเกินค่ะเศษเกินนะคะนักเรียนแล้วก็อะไรอีกเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเศษส่วนอย่างต่ำไม่ใช่ชนิดนะคะเป็นอะไรอีกอันนึงคืออะไรเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้โอเคถูกเศษเกินแล้วก็อะไรอีกอันนึงจำนวนค่ะจำนวนค่ะนะคะเราเรียนเรื่องเศษส่วนเรารู้จักเศษส่วนแท้นะคะก็คือแล้วก็เศษเกินแล้วก็จำนวนคระโอเคนะคะใครตอบมาให้คะแนนหมดเลยนะคะครูชมพู่กำลังให้คะแนนตามเสียงที่นักเรียนตอบอยู่นะคะเมื่อกี้โอเคนะคะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะเศษส่วนแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรจากข้อที่1ครูถามก่อนอันแรกเศษส่วนแท้มีลักษณะแบบไหนคะตัวเศษจะน้อยกว่าตัวส่วนค่ะโอเคนะคะตอบพร้อมเพื่อนได้เลยนะคะใครที่รู้คำตอบแล้วต่อไปเศษเกินมีลักษณะอย่างไรคะตัวเศษจะเยอะกว่าตัวส่วนค่ะเศษจะมากกว่าส่วนนะคะดีมากต่อไปจำนวนคะเป็นแบบไหนคะจำนวนเป็นเศษเกินที่ทำเป็นจำนวนคะครับเศษเกินทำเป็นจำนวนคะอันนี้ก็ถูกแต่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรจำนวนอยู่ข้างหน้าเศษกับส่วนคะมีจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนใช่ไหมคะประกอบไปด้วยจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้จะเรียกว่าจำนวนคระนะคะโอเคคำถามข้อที่3นะคะคำถามที่3บอกว่าในการบวกลบเศษส่วนเนี่ยที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องทำสิ่งใดก่อนทำตัวส่วนให้เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันตัวส่วนให้เท่ากันค่ะเก่งมากทุกคนเลยนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเอถ้าครูชายถามต่อล่ะทำยังไงทำยังไงเอ่ยตัวส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีอะไรได้บ้างคูณค่ะคูณค่ะคูณใช่แต่เขาเรียกว่าอะไรหาคอรนอค่ะหาคอรนอของตัวส่วนโอเคเก่งมากนะคะและทำตัวเท่ากันนะคะจึงบวกลบเศษส่วนได้นะคะต่อไปคำถามข้อที่4ให้นักเรียนอธิบายหลักการคูณเศษส่วนนะคะถ้าเราไปเจอเศษส่วนคูณเศษส่วนเราจะทำยังไงเอาคูณเอาคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนโอเคเก่งมากนะคะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะถ้าเกิดตัดทอนได้ก็ตัดนะคะตัดไม่ได้ก็จับเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนเลยนะคะคำถามข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนอธิบายหลักการหารทำอย่างไรเอ่ยถ้าเราไปเจอเศษส่วนหารกันอยู่อย่างเช่นเศษ1ส่วน2หารเศษ3ส่วน5เราจะมีวิธีการจัดการการหารอย่างไรเอาทำเศษ3ส่วน5กลับเป็น5ส่วน3ก่อนครับค่ะถูกต้องก็ถูกนะแต่ยังหารเป็นคูณได้ครับโอเคนะคะนายลองพูดให้ถูกต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับคูณแล้วกับกับตัวข้างตัวค่ะและเขียนส่วนกับของตัวส่วนและเขียนส่วนกับของตัวหารนะคะตัวด้านหน้านะคะจะเป็นตัวตั้งนะคะตัวด้านหลังจะเป็นตัวหารนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็เขียนส่วนกลับของตัวหารนะคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคใครตอบมาทั้ง5ข้อนะคะหรือใครตอบได้เป็นบางข้อได้คะแนนทุกคนนะคะตอนนี้ครูจะพูดลงให้หมดแล้วนะคะบอลนี่นำเพื่อนเลย
บอลนี่นำเพื่อนเลยครูชมพู่บอกค่ะมาดูข้อการบ้านของเราในเล่มสสวทนะคะโชว์ผลงานอยู่ในหน้า2ทำได้ไหมข้อที่2จะเป็นเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่านะคะคือเติมตรงในช่องว่าง5คูณอะไรนะได้35 5คูณอะไรได้35 5คูณ7ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อ5คูณ7 3ก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณ7ครับแล้วเราก็จับคูณกันแค่นี้แหละอันนี้คือแนวทางในการหาคำตอบนะคะหน้านี้ใครเสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในข้อ2ด้านล่างนะคะ2ใหญ่เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะ4คูณกันกี่ครั้งใกล้เคียง11นะคะ4คูณกัน2ครั้ง4 2เป็น8นะคะ8บวก3ก็เป็น11นะคะส่วนตัวส่วนยังคงเป็นตัวเดิมอันนี้เป็นเรื่องแรกๆที่เราไลฟ์นะคะไลฟ์เจอกันครั้งแรกเลยนะคะเรื่องนี้ใครทำไม่ได้มีไหมใครเสร็จหมดแล้วไหนโชว์ผลงานได้เลยใครไม่เปิดกล้องนะคะไม่เช็คมานะคะยกเว้นดูในคอมแล้วไม่มีกล้องนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความมาบอกได้นะคะกล้องปราบมีกล้องไหมลูกกล้องปราบไม่เปิดกล้องเลยพัชราภาประพิชญานะคะนิชาภานะคะโอเคไหมปัญจมาพรเสร็จไหมคะหน้านี้หน้าที่สองหน้าแรกเลยการบ้านเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จใช่ไหมโอเคไหนใครเสร็จแล้วเนี่ยขอดูผลงานหน่อยใครได้ทำไหมเอ่ยมีใครไม่ได้ทำการบ้านไหมลูกอันนี้เป็นการบ้านตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยนะเนิ่นนานมามากเลยนะคะล่าสุดเราอยู่บวกลบละคนแล้วนะคะอันนี้เพิ่งขึ้นเปรียบเทียบนะคะนักเรียนโอเคเนาะครูข้ามได้ไหมต่อไปหน้า3ใครเสร็จแล้วนะคะหน้า3หน้า3เขาจะให้เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือหาจำนวนนะคะใดๆก็ตามนะคะมาหารให้จำนวนที่โจทย์ให้มาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอย่างเช่นข้อที่1เนี่ย12ส่วน48นะคะเราสามารถนำแม่12มาตัดเลยก็ได้นะคะนักเรียน12 1 12 12 4เป็น48นะคะโอเคไหมพูดไปดิ ได้ไหมนักเรียนข้อนี้ใครได้แล้วมีใครไม่มีใครสงสัยข้อไหนตอบครูนะคะถามครูได้เลยนะคะข้อไหนที่นักเรียนไม่ได้ตอบครูเลยข้อไหนไม่ได้คะมีข้อไหนบอลข้อไหนไม่ได้ได้ทุกข้อแล้วใช่ไหมได้ทุกข้ออ๋อโอเคดีมากเลยนะคะอันนี้ข้ามได้ไหมเอ่ยได้ครับได้ค่ะได้ครับเลยนะคะมาเช็คข้อที่4กันนะคะข้อที่4จะเป็นการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยใช้เครื่องหมายในการตอบอันนี้นักเรียนอันนี้นะคะนักเรียนดูข้อ4ใหญ่ด้านบนนักเรียนสังเกตนะคะตัวส่วนนะคะส่วนที่มีส่วนน้อยนะคะจะมีค่ามากส่วนตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยนะคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2กับเศษ3ส่วน10ทำไมครูเขียนเครื่องหมายมากกว่าเพราะว่า2มีส่วนน้อยใช่ไหมแต่10ส่วนมันมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนน้อยจะมีค่ามากกว่าส่วนที่มากโอเคไหมตัวน้อยจะมีค่ามากกว่าตัวมากนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องเศษส่วนนะงงไหมไม่งงเนาะอันนี้เราแค่สังเกตตัวส่วนก็ได้คำตอบแล้วนะคะเครื่องหมายเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าในกรณีอย่างเช่นนักเรียนดูข้อที่4จำนวนคลาสกับจำนวนคลาสใช่ไหมจำนวนนัดด้านหน้าเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะเรามาดูที่เศษส่วนซึ่ง8เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะ32มันส่วนเยอะ
ซึ่งถ้ามันน้อยก็คือมันมีค่ามากกว่าแล้วก็จึงเติมเครื่องหมายมากกว่าแค่นี้เองเข้าใจไหมคะโอเคไหมข้อนี้ส่งเสียงหน่อยโอเคครับโอเคโอเคค่ะโอเคครับโอเคข้ามเลยนะคะครับต่อไปเช็คงานทีละหน้าลืมดูผลงานเลยข้อที่5หน้าที่5หน้าที่5เลยนะคะใครทำเสร็จแล้วไหนดูหน่อยเป็นการบวกลบเศษส่วนนะคะหน้าที่5นะคะไหนใครเสร็จแล้วดูสรทรโอเคนะคะโชว์แล้วใครอีกสวิสเสร็จไหมหน้า5เป็นการบวกลบเศษส่วนและจำนวนพระเสร็จครับโอเคนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะอันนี้สอนนานแล้วถูกไหมเนี่ยโอเคเห็นแล้วนะคะสอนละทอนะซูมเข้าไปถึงสมุดหนังสือเลยนะคุณครูเนี่ยใครยังไม่โชว์ผลงานใครเสร็จแล้วขอดูผลงานหน่อยค่ะชาวโรดชาวโรดไหนเสร็จไหมเอ่ยไหนลองโชว์ผลงานหน่อยคุณจะซูมกล้องเข้าไปดูสมุดโอเคชัดแจ๋วเลยเขียนด้วยปากกานะคะใครที่ไม่มั่นใจเขียนด้วยดินสอได้เลยนะคะโดยสุภาพบุรุษนักการโอเคค่ะคุณเห็นแล้วนะคะสวิตช์ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นปากกาเหมือนกันเขียนสวยๆนะคะโอเคนะคะน่าจะไปหน้าต่อไปได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่โชว์ผลงานนะคะครูเช็คเป็นรายคนนะคะนักเรียนว่าใครทำหน้านี้ได้ใครบ้างอะไรนะเช็คตามเลขที่เลยนะคะหน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่6นะคะนักเรียนเป็นการบวกลบจำนวนค้าเป็นการบวกลบจำนวนค้านะคะใครได้แล้วข้อนี้ใครได้ใครทำข้อนี้ใครสงสัยหน้า6ใครสงสัยคะหน้า6ใครสงสัยโอเคสรทรโชว์งานแล้วนะคะอันนี้เช็คได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีกล้องจับหน้าจอนะคะนักเรียนใครโชว์ผลงานบ้างนะคะโอเคนะคะมีใครอีกชนทรเสร็จไหมคะณภัทรณภัทรได้ไหมณภัทรทำข้อ6หรือยังชินิชาพาพิมพ์หาเปิดกล้องเลยนะคะใครยังไม่เสร็จหน้า6หน้า6นะคะใครยังไม่เสร็จมีไหมคะใครงงข้อไหนถามคุณครูได้เลยนะคะใครยังไม่ทำมีคนยังไม่ทำไหมนี่การบ้านนานแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมวันนั้นผมไม่ได้เข้าเรียนครับหนูก็ไม่ได้เข้าเรียนค่ะวันนั้นอันนั้นนะนักเรียนดูย้อนหลังได้เลยนะถ้ามันเป็นไลฟ์สดอ่ะดูย้อนหลังได้นะคะแล้วนักเรียนก็จดการบ้านตามนั้นเลยนะคะนักเรียนโอเคไหมอันนี้จะเป็นการบวกจำนวนค้านะคะแล้วก็ลบจำนวนค้านะคะทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินแล้วเราก็ดำเนินการเหมือนกับเศษส่วนปกตินะคะแค่เปลี่ยนจากจำนวนค้าเป็นเศษเกินแค่นั้นเองนะคะและถ้าเกิดตัวส่วนเขาไม่เท่ากันก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอรอนอนะคะของตัวส่วนนะคะโอเคเนาะไหนใครเสร็จหน้านี้แล้วมีอีกไหมเอ่ยคนอื่นเตชินีเสร็จไหมใครปิดบังตัวตนใครเสร็จแล้วขอดูสมุดแบบฝึกหน่อยค่ะใครเสร็จแล้วขอดูสมุดหน่อยลูกโอเคไหมเรื่องนี้กล้องปราบไหนขอดูสมุดหน่อยกล้องปราบโอเคกิตานนท์กิตานนท์เปิดกล้องเสร็จไหมคะโอเคนะไปต่อเลยนะคะผมไม่ได้เข้าไลฟ์วันนั้นนะครับอ๋อไม่ได้เข้า
ไปดูไปดูย้อนหลังหน้าเพจ Facebook โรงเรียนค่ะโอเคต่อไปนักเรียนดูย้อนหลังได้เลยนะคะนักเรียนถ้าเกิดแบบว่าไม่สะดวกเวลานั้นนะคะแล้วครับมาดูหน้าที่7ของเรานะคะไหนจะเช็คเป็นรายบุคคลนะคะใครค้างงานนะคะขอดูหน้าที่7นะคะใครยังไม่เสร็จหน้าที่7ใครสงสัยถามคุณครูได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะให้สังเกตตัวส่วนนะคะข้อ2ใหญ่นะคะตัวส่วนมากมีค่าน้อยนะคะตัวส่วนน้อยมีค่ามากแค่นั้นเองนะคะดูแค่ตัวส่วนอย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องคำนวณก็เติมเครื่องหมายได้แล้วนะคะเทคนิคนะข้อนี้ใครงงอันไหนมีไหมเอ่ยส่งเสียงหน่อยนี่สรทรโชว์ผลงานเก่งมากเลยนะคะบอลเสร็จไหมบอลไตภูมิไตภูมิไหนผลทำงานเสร็จยังลูกการบ้านเสร็จยังไตภูมิไตภูมิเสร็จการบ้านหรือยังนักเรียนเปิดไมค์ตอบครูด้วยก็ได้นะคะเงียบเงียบพากันเงียบพร้อมเพียงกันมากเลยครูพูดอยู่คนเดียวโอเคไหมไตภูมินั่งดีๆค่ะไตภูมินั่งดีๆค่ะตั้งใจเรียนนะคะตีทิพย์โอเคนะคะสุพัฒน์เสร็จหรือยังเอ่ยใครยังไม่เสร็จนะคะมีคนโชว์ผลงานแล้วนะคะใครเอ่ยนภัสนักการนักการนะคะเก่งมากค่ะโอเคนะคะไปต่อเลยค่ะนะคะตอนนี้จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาดูเช็คหน้าที่8นะคะหน้าที่8โชว์ค่ะใครเสร็จหน้า8แล้วโชว์เลยเราจะตรวจไปเช็คไปทีละหน้านะคะนักเรียนเพราะว่าใครที่ไม่เสร็จเนี่ยจะได้เคลียร์ให้ทันเพื่อนนะคะนักเรียนดูด้วยกันโอเคเสร็จแล้วนะคะมากกว่าโอเคไม่มีการแสดงวิธรรมเลยหรอสรทรไม่มีการแสดงวิธรรมเลยหรอใครเสร็จแล้วนะคะหน้าที่8นะคะหน้าที่8เป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยมีขั้นตอนในการแสดงวิธีทำโอเคไหมหน้าที่8ใครเสร็จแล้วค่ะจะเห็นว่าข้อที่2นะคะเศษ7ส่วน10กับเศษ5ส่วน6นะคะนักเรียนเห็นไหมว่า10กับ6เนี่ยเราต้องไปหาครน.ใช่ไหมคะครน.ได้เท่าไหร่ข้อนี้ครน.ได้30ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เป็น30นะ10ก็ต้องคูณ3นะคะ6ก็ต้องคูณ5นะคะเสร็จแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบตัวเศษนะคะโดยยึดตัวเลขฝั่งซ้ายมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบทศนิยมก็ต้องฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นหลักนะคะนักเรียนโอเคหลักการเปรียบเทียบเราจำได้หมดแล้วแหละเนาะหน้านี้ครูข้ามได้ไหมได้ครับโอเคข้อที่9หน้าที่9นะคะเศษ7ส่วน8กับเศษ9ส่วน10ถ้าเกิดมันไม่มีเสวิธรรมเนี่ยนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะว่า8เนี่ยมีเพราะว่า8เศษ7ส่วน8นะคะต้องทํา8กับ10ให้เท่ากันนะคะโดยการหาครน.นะคะครน.คือ40นะคะนักเรียนทําส่วนให้เป็น40นะเมื่อจับคูณกันเสร็จแล้วเนี่ย
35น้อยกว่า36นะคะนักเรียนข้อนี้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะโอเคไหมนักเรียนไม่ต้องทำละเอียดเหมือนครูก็ได้นะคะทำให้มีขั้นตอนให้ครบเฉยๆแต่ไม่ต้องเขียนซ้ำหลายรอบเหมือนครูก็ได้นะคะโอเคไหมอันนี้คือเป็นแนวทางเฉยๆนะคะให้นักเรียนไปทำต่อเองได้เลยถ้าเกิดใครยังไม่ทำนะคะนักเรียนใครเสร็จหน้านี้แล้วนะพัดนิ่งมากเลยใครมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมคะนิชาภามีใครสงสัยอะไรไหมคะข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะนักเรียนยังไม่ไปไหนเลยนะคะเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนโอเคนะคะต่อเลยนะคะครูจะขึ้นเรื่องบวกลบเลยนะคะนักเรียนบวกลบเศษส่วนเลยนะคะในหน้า15นะคะนักเรียนข้ามไปหน้า15เลยนะคะต่อไปครูจะข้ามมาหน้า15เลยนะคะโอเคใครได้แล้วขอดูหนังสือหน่อยค่ะใครเสร็จแล้วขอดูหนังสือหน่อยค่ะหน้าจอค่ะครูคะหนูกลับต่างจังหวัดอะค่ะใครเอ่ยตีทิพย์เลยค่ะตีทิพย์หรอถ้าหนูไม่ได้หนังสือใช่ค่ะไม่ได้เอาหนังสือมาหรอลูกไม่ค่ะหนูกลับก่อนที่โรงเรียนจะให้ไปเอาค่ะอ๋อก็เลยยังไม่มาเอาใช่ไหมใช่ค่ะไปงานคุณตาค่ะอ๋อเดี๋ยวทีนี้จะมีแจกอีกทีวันเสาร์นะคะนักเรียนตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูอยู่ต่างจังหวัดเหรอตีทิพย์อยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่ที่กรุงเทพหนูไม่ได้มารับหนังสือตั้งแต่รอบที่เท่าไหร่รอบที่หนึ่งเลยเหรอใครนะไปรับอ๋อไปรับแล้วแต่ว่าคือหนังสือไม่ได้อยู่กับหนูตอนนี้แต่มารับจากโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นกลับมานี่ต้องรีบหน่อยนะคะทำงานให้ทันเพื่อนหน่อยนะใครที่นำสกุลมารีทองนั่นสกุลมารีทองที่ดิบได้ชุดหนึ่งไปสองรอบต้องเอาชุดหนึ่งนั้นมาคืนไตภูมิครูขอดูหนังสือไตภูมิหน่อยมารีทองชื่ออะไรนะไตภูมิคะขอดูหนังสือหน่อยครูคะผมกลับต่างจังหวัดผมยังไม่ได้ทำครับใครอ่ะกล้องปราบกล้องปราบตอนนี้อยู่ไหนอยู่กลับมาหรือยังกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วต้องเร่งทำให้ทันเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูเรียกส่งนะโอเคไหมครับตามตอนนี้อยากดูหนังสือไตรภูมิอะค่ะขอดูหนังสือไตรภูมิหน่อยมีไหมลูกได้มารับหรือยังครูขอดูหนังสือหน่อยเห็นเข้าเรียนทุกคาบเลยแต่ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะเนี่ยในช่วงหนังสือคณิตศาสตร์ให้คุณครูทรายดูหน่อยค่ะมีไหมถ้าไม่โชว์หนังสือเนี่ยครูจะลบออกจากห้องเรียนซูมแล้วเนี่ยเอาหนังสือคณิตศาสตร์มาโชว์นะคะหน้าไหนพี่สายหน้าไหนหน้า15ครูขอดูหน้า15หน่อยจะหนูลบออกจากห้องเรียนเลยอ
นะคะได้หมดแล้วเนาะคนอื่น15หน้า15เสร็จแล้วนะคะใครยังไม่ให้ดูเอ่ยศิวกรเสร็จไหมสารพรเสร็จหมดแล้วตอบถูกนะคะโอเคสารพรเสร็จไหมลูกไม่ใช่ศิวกรเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คชื่อนะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะเช็คตลอดเลยนะคะมีใครอีกนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนข้อนี้ก็เหมือนเดิมแค่ทำสวยให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลบกันแล้วก็บวกกันได้เลยนะคะไม่มีอะไรมากมีใครงงไหมใครได้เหมือนไม่เหมือนครูมีไหมเมทาสิทธ์ได้ไหมเสร็จได้ยังลูกเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปต่อเลยนะคะต่อไปขอเช็คหน้า16นะคะขอเช็คหน้า16โชว์งานบนเลยนะคะโชว์งานเลยค่ะหน้า16นะคะครูครับหน้า16ผมยังไม่ทำครับทำไมหรอเว้นไว้ใช่ไหมพับไว้ก็ได้โอเคโชว์แล้ว1คนธนภัทรนะคะเสร็จแล้วทั้ง2หน้าเลยหน้า16หน้า17นะคะเสร็จแล้วศาสิพัศรก็เสร็จแล้วนะคะลงปากกาเรียบร้อยแสดงว่าเข้าใจดีมากเลยนะคะใครยังไม่ทำกรุณาทำด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันทุกครั้งนะคะในไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการบ้านทุกครั้งนะคะซึ่งนักเรียนถ้าทำวันหนึ่งอ่ะวันละหน้าก็ได้แล้วนะคะวันละหน้านะคะ5วันก็เสร็จแล้ว5หน้านะคะโอเคไหมเสร็จแล้วใช่ไหมชินาชินิปานเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับโอเคข้ามเลยนะคะต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องการคูณนะคะเรื่องการคูณนะบวกลบจบไปแล้วนะคะเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะหน้า23นะคะนักเรียนดูหน้า23นะคะไหนใครเสร็จแล้วขอเปิดขอดูงานหน้า23หน่อยนะคะจะเป็นการคูณนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนนับคูณกับเศษส่วนหรือเศษส่วนคูณกับเศษส่วนนะคะหรือแม้กระทั่งเศษส่วนคูณจำนวนนับนะคะจะใช้วิธีการเดียวกันนะคะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะและถ้าเกิดตัดทอนกันได้ก็ตัดแค่นี้เองนะคะหลักการโอเคมีคนโชว์ผลงานหมดเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะยังไม่โชว์ผลงานนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะโอเคการคูณง่ายมากเลยเนาะตัดทอนกันได้ใช่ไหมต่อไปเรามาดูหน้า24 25หน้า24 25นะเรียนใครเสร็จแล้วเรื่องการคูณนะคะการคูณเศษส่วนนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยมีคนโชว์แล้วนะคะกิตตินนท์เสร็จไหมคะสรธรโอเคสวิทธนภัทรนะคะศิวกรขอีกชนิการนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เมธาสิทธิ์นะคะเสร็จแล้วโอเคนะคะตัดทอนได้นักเรียนก็ตัดเลยนะคะข้อเรื่องเศษส่วนเรื่องการคูณนะการคูณตัดทอนกันได้นะคะนักเรียนแล้วก็เรื่องการหารนะคะแต่บวกลบเนี่ยตัดทอนไม่ได้นะคะโอเคไหมเข้าใจแจ้งๆเนาะโอเคนะคะต่อไปหน้า26 27นะคะมาแพ็คคู่เลยนะคะ26 27นะคะ26 27นะคะเป็นการคูณเหมือนเดิมนะคะยังไม่ไปการหารนะ26โอเคศาสีพัดสอนมาแล้วนะคะ26 27นะคะถ้าเกิดตัดทอนไม่ได้นะคะนักเรียนก็จับเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนเลยนะคะถ้าเกิดตัดไม่ได้นะคะ
มีคนโชว์ผลงานแล้วนะคะธนภัทรโชว์แล้วนะคะใครอีกเอ่ยครูครับหน้า27ผมยังไม่ได้ทำครับงั้นก็พับมุมไว้นะคะพับมุมไว้แล้วก็ตามนะคะหลังจบซูมนะคะครูเช็คถึงหน้า27แล้วนะวันนี้นะคะครูก็จะเช็คสมมติว่าซูมครั้งต่อไปครูก็จะเช็คขึ้นไปเรื่อยๆนะคะใครที่เสร็จครูจดไว้อยู่นะตอนนี้นะคะครูพูดจดไว้อยู่นะใครที่โชว์ผลงานแสดงว่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วครับใครไม่เปิดกล้องนี่คือคอมไม่มีกล้องใช่ไหมโอเคนะคะไปต่อเลยนะคะครูขอเช็คหน้าต่อไปเลยนะคะตอนนี้หน้า28 29นะคะนักเรียน28 29อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะมีแต่ข้อง่ายๆนักเรียนทำมาแค่นี้นะคะที่จริงถ้าเกิดเนี่ยเข้าเนี่ยเหมือนพี่ออยอ่ะส่งไฟล์ PDF เนี่ยเข้าเครื่องเข้าอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นเปิดมันได้เองนะครูดูขึ้นไหมขึ้นเลยเออแล้วที่ส่งไปโอ้ไฟไม่ได้หนูใช่จริงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปวันพุธนะค่อยส่งไฟล์แล้วก็ขึ้นนะครูนะครูใช่เขาส่งมาเขาก็มา PDF แหละมีพี่มาต้องคอยเออนะคะนักเรียนโอเคมีคนเสร็จแล้วนะคะสาสีพัสตอดนะคะตอนนี้ครูขึ้นพอยต์ว่าให้หน้าสิ้นสุดหน้านี้ก่อนนะคะแต่ว่าครูจะถามเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หมดชั่วโมงนะคะนักเรียนหน้า28 29นะคะหน้า28ไหนขอดูหน้า28หน่อยหน้า28ข้อที่7ตอบอะไรลูกหน้า28ข้อที่7ตอบอะไรใครทำแล้วหน้า28ข้อที่7ตอบอะไรข้อแรก11ส่วน2ครับ12เศษ1ส่วน2ค่ะโอเคถูกต้องนะคะข้อที่8ตอบอะไร81 81ค่ะถูกต้องนะคะข้อที่9ตอบอะไร52ค่ะข้อที่10ตอบอะไร55 55โอ้โหข้อนี้เก่งมากเลยอ่ะต่อไปข้อ11ตอบอะไรลูก21เศษ1ส่วน3 21เศษ1ส่วน3ข้อที่12ตอบอะไร37เศษ4ส่วน5เก่งงาน37เศษ4ส่วน5นะคะโอเคต่อไปเช็คหน้า29ค่ะข้อที่1ได้คำตอบว่าอะไรคะ6อะไร6เศษ27ส่วน28ครับถูกต้องนะคะข้อที่2ตอบอะไร6ค่ะ6ค่ะ6ค่ะถูกต้องข้อที่3ตอบอะไร2เศษ1ส่วน12ค่ะถูกต้อง2เศษ1ส่วน12นะคะข้อที่4ตอบอะไรคะ2เศษ27ส่วน80ค่ะ2เศษ27ส่วน80นะคะถูกต้องค่ะต่อไปเรามาดูเช็คงานต่อหน้า30นะคะ30 31นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูก็จะจดไว้นะพอหมดชั่วโมงว่าเราตรวจกันถึงหน้าไหนแล้วนะคะพอคาบหน้ามาก็จะตรวจต่ออีกนะคะนักเรียนต่อไปหน้า30นะคะหน้า30ข้อ1ตอบอะไรคะข้อ5 2เศษ2เศษ11ส่วน20ถูกต้องนะคะ2เศษ11ส่วน20ข้อนี้จะเป็นจำนวนค้านะคะเราก็ทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะต่อไปข้อที่6ตอบอะไรคะ2เศษ2เศษ2ส่วน2เศษ2ส่วน5ถูกต้องต่อไปข้อที่7ค่ะ15ครับ15ถูกต้องต่อไปข้อที่8ค่ะ3เศษ3ส่วน4เก่งมากเลยนะคะต่อไปมาดูแบบฝึก 1.13 นะคะหน้า31นักเรียนส่วนกลับของ6ส่วน13คืออะไร
ที่ครูพูดมาสามส่วนหกครับสามส่วนหกเขียนง่ายไหมง่ายมากเลยข้อนี้นะคะ13/6นะถ้าเกิดและเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า6ส่วน13คูณด้วยนะคะ13ส่วน6เนี่ยเท่ากับอะไรคะ1 1ครับเราก็จะเขียนแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วเรียนโอเคเรื่องส่วนกลับจบนะต่อไปเรามาดูข้อ2ใหญ่ด้านล่าง2ส่วน3คูณอะไรจึงเท่ากับ1 3ส่วน2 3ส่วน2ถูกต้องข้อ2 5ส่วน9คูณอะไรจึงเท่ากับ19ส่วน5ถูกต้องนะคะข้อที่8 21ส่วน23คูณอะไรจึงจะเท่ากับ1 1ส่วน1ส่วน3ส่วน21 21ครับถูกต้อง23ส่วน21นะคะอันนั้น1ส่วน4ถูกนะคะแต่ว่าเป็นข้อที่3นะคะโอเคนะต่อไปเรามาดูการหารบ้างนะคะเราเรียนการหารมาแล้วนะเพราะว่าเราอยู่บวกลบแล้วคูณแล้วนะคะบวกลบคูณหารแล้วคูณหน้า32หลักการหารที่ครูถามไปต้นชั่วโมงก็คือเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณและเขียนส่วนกลับของตัวหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบอะไรคะ4ส่วน5ครับถูกต้องนะคะเป็น4ส่วน5ข้อ2แล้วเท่าไหร่เอ่ย18ส่วนถูกต้องนะคะ18เศษ2ส่วน3นะคะข้อที่3 11 11ค่ะถูกต้องค่ะข้อที่4ค่ะ18 6เศษ2ส่วน9 3 27นะคะ4เป็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้จำนวนค่ะก็คือ6เศษ3ส่วน46เศษ3ส่วน4นะคะต่อไปมาดูหน้า33ของเรานะคะหน้า33เขียนหารเป็นคูณได้เขียนส่วนกลับจาก8ส่วน9ก็เป็น9ส่วน8นะคะคำตอบได้เท่าไหร่คะข้อที่5 18ค่ะ18มีคนตอบมา2คนนะคะต่อไปข้อที่6ได้เท่าไหร่คะ11เศษ2ส่วน3 11เศษ2ส่วน3 11เศษ2ส่วน3นะคะตอบให้ทันเพื่อนเลยนะคะตอบไม่ทันกันนะตอบมาให้ครบทุกคนเลยข้อที่7ตอบเท่าไหร่คะ24 24ค่ะ24ถูกต้องข้อ8แล้วลูก18ค่ะ18ค่ะ8ตอบ18นะคะโอเคต่อมาเรามาดูเศษส่วนหารด้วยจำนวนนับบ้างนะคะเศษส่วนหารจำนวนนับในหน้า34นะคะแล้วก็35ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จับตัวเศษนะคะคูณกับจำนวนนับเลยนะคะส่วนตัวส่วนยังคงเป็นตัวเดิมนะข้อที่1ตอบอะไรคะหน้า34 5ส่วน36ครับ5ส่วน36ค่ะถูกต้อง5ส่วนด้วย30โอ้ค่ะข้อ2ตอบเท่าไหร่คะ4 4ส่วน15ค่ะถูกต้อง4ส่วน15มีสรทรตอบใครเมื่อกี้ต่อไปข้อที่3ค่ะ1ส่วน5ค่ะ1ส่วน5ค่ะ1ส่วน5สวีตอบแล้วนะคะต่อไปสัตว์สีพัดสอนด้วยนะคะแล้วก็ข้อ4ตอบเท่าไหร่คะ5ส่วน22ส่วน22ค่ะ5ส่วน22นะคะต่อไปมาดูหน้า35หน้า35หารกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยเศษ1ส่วน1ส่วน4เศษ1ส่วน4ถูกต้องข้อ6ได้เท่าไหร่คะ3ส่วน3ส่วน10ครับ3ส่วน10ถูกต้องต่อไปข้อที่7ได้เท่าไหร่คะเศษ1ส่วน21ครับ1ส่วน21ข้อที่8ล่ะคะเศษ1ส่วน25ได้เท่าไหร่6เศษ1ส่วน25ครับ6ไม่ใช่6เศษ6ส่วน125ครับ125ครับ6ส่วนด้วย125นะคะถูกต้องต่อไปเรามาดูเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนบ้างนะคะว่าเราเช็คถึงหน้า36แล้วนะวันนี้นะต่อไปวันพุธหน้าครูก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนหน้า36นะคะข้อแรก3ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน3ได้เท่าไหร่เศษ9ส่วน9ส่วนด้วยก็เอาส่วนด้วยอะไร25
25ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2ตอบเท่าไหร่คะ25ค่ะ35 35ส่วน4835ส่วน48นะคะข้อ3ตอบเท่าไหร่1เศษ1 1ส่วน35ถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปข้อที่4ได้เท่าไหร่128ส่วนด้วย189ข้อนี้คุ้นๆเหมือนครูขึ้นสไลด์ให้อยู่นะคะตอนสอนนะต่อไปข้อที่5ในหน้า37นะคะข้อที่5ข้อนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยจำนวนครั้ง75ครับ75ส่วน7ข้อ6ตอบจำนวนครั้งได้เท่าไหร่1เศษ1ส่วน4ครับ1เศษ1ส่วน4ข้อที่7เท่าไหร่คะ1ส่วน1ส่วน6 1ส่วน6ข้อที่8ได้เท่าไหร่คะ1เศษ1ส่วน18 51 1เศษ4ส่วน17นะคะ1เศษ4ส่วน17ทีนี้เรามาดูจำนวนคละบ้างเราดูเศษส่วนไปเยอะแล้วนะคะจำนวนคะหารด้วยจำนวนนับนะคะและจำนวนคะหารด้วยเศษส่วนนะคะเมื่อเจอจำนวนคะก็ทำให้เป็นเศษเกินแล้วก็ทำปกติเลยนะคะนักเรียนหน้า38ใครทำแล้วไหนขอดูหนังสือหน่อยคะหน้า38ขอดูหนังสือหน่อยใครเสร็จแล้วมีคนโชว์แล้วนะคะสวิทย์ใครอีกชานิการสุภาโชตเมธาสิทธิ์อะไรใครอีกชวโรจน์นะคะแล้วก็ใครเอ่ยนักเรียนวันเสาร์นี้จะแจกหนังสือรอบที่4นะคะอย่าลืมมารับหนังสือด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มารับรอบที่3นะคะพีรพัฒน์มณีโชติเข้าไหมวันนี้นะคะรอบที่3ยังไม่มารับเลยนะคะโอเคนะต่อไปใครยังไม่โชว์เมื่อกี้ครูลืมดูมีคนยังไม่โชว์นะคะมีใครโชว์อีกไหมศิวกรเสร็จไหมสัตย์ศรีพัฒน์สอนเนี่ยเสร็จอยู่แล้วผมยังไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำหรออย่าลืมตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะเยอะไปหน้านะคะนักเรียนเพราะเดี๋ยววันจันทร์ครูไลฟ์สดอีกครูก็ต้องให้การบ้านอีกนะคะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะให้ไปอ่านเรื่องโจทย์มหาปัญหามาก่อนเลยล่วงหน้านะคะเดี๋ยววันจันทร์ครูจะไลฟ์สดนะคะเรื่องนี้โจทย์ปัญหาบวกลบและคนนะคะเศษส่วนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคลียร์หน้าไหนนะคะตอนนี้เราไล่ตามการบ้านมาจนถึงหน้า38แล้วนะคะใครที่ไม่เสร็จหน้าไหนนะคะไปเคลียร์ให้เสร็จนะ38โชว์งานแล้วนะคะหน้า39ค่ะหน้า39เช็คงานนะคะเหลืออีก10นาทีนะคะไหนดูซะ39หน่อยโอ้โหเสร็จหมดเลยนะคะนักเรียนนภัสเสร็จไหมเนี่ยนภัสครูยังไม่เห็นสมุดหนังสือของนภัสเลยเสร็จไหมลูกได้ยินไหมเนี่ยหน้านี้ยังไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำหรออย่าลืมเคลียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจอีกนะคะเดี๋ยวครูจดไว้แล้วว่าใครยังไม่ได้ทำนะคะลงปากกาเรียบร้อยนะคะชะนิกาศนะคะโอเคนะคะหน้า39นะคะ39ข้ามเลยนะคิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะต่อมาเรามาดูการเปรียบเทียบการหารกันนะคะเปรียบเทียบการหารนะคะนักเรียนดูหน้า40นะคะก่อนที่เราจะขึ้นโจทย์ปัญหานะคะหน้า40ข้อ1ตอบเครื่องหมายอะไรหน้า40ตอบค่ะข้อกลับถูกต้องข้อ2ตอบเครื่องหมายอะไรมากกว่ามากกว่าถูกต้องนะคะข้อ3เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าเก่งมากค่ะข้อ4เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะคะข้อ5เครื่องหมายอะไรคะมากกว่ามากกว่าข้อ6เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าค่ะมากกว่าข้อ7ล่ะคะ
น้อยกว่าค่ะข้อ8ละคะกว่าค่ะมากกว่าค่ะข้อ8มากกว่าข้อ9ละคะมากกว่าค่ะมากกว่านะคะข้อ10ละคะมากกว่าค่ะน้อยกว่านะคะข้อที่10โอเคหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะของการเช็คงานวันนี้เราจะเช็คงานถึงหน้า40นะคะเดี๋ยวพุธหน้าอย่าลืมเตือนครูนะครูต้องขึ้นหน้า41นะคะนักเรียนโอเคไหมข้อ2ใหญ่ด้านล่างข้อ2ใหญ่ด้านล่างข้อ1ตอบอะไร6ครับ6ถูกต้องข้อ2ล่ะนักเรียน4ครับ4ครับสี่นะคะจำนวนนับนะคะอาจจะตอบได้ตั้งแต่1ถึง4ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปข้อ3ตอบอะไรคะ2ค่ะ2ค่ะ1ก็ได้นะคะหรือ2ก็ได้นะคะข้อที่4ตอบอะไรเอ่ย12 12เก่งมากค่ะข้อที่5ล่ะคะ5ค่ะ5ค่ะข้อที่5นะคะก็คือนักเรียนสามารถตอบได้นะคะตั้งแต่4ขึ้นไปค่ะ4 5 6 7 8อะไรได้หมดเลยนะคะข้อที่6ตอบอะไรเอ่ย1ครับ1ครับเก่งมากค่ะโอเคนะคะเรามาตรวจการบ้านถึงหน้า40เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันพุธหน้าเราเริ่มหน้า41นะคะโอเคใครยังไม่ถึงหน้า40ไปเคลียร์สสวทให้เสร็จนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะคะอย่าลืมวันเสาร์มารับการอ่านหนังสือเพิ่มนะคะโอเคค่ะครูจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ